บริษัทกองทุนยักษ์ใหญ่ระดับ 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์นะครับชื่อ Golden Tree ตอนเนี้ยเริ่มเข้าไปซื้อ Bitcoin ได้แล้วและบริษัทการลงทุนอันนี้นะครับใหญ่พอที่จะเป็นวานได้เลยและในอนาคตอาจจะมีอิทธิพลต่อวงการของคริปโตเคอเรนซีมากพอสมควรได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจากวันนี้บริษัทการลงทุนแบบยักษ์ใหญ่ระดับ 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์นะครับชื่อ Golden Tree ได้เข้าซื้อ Bitcoin เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีรายงานนะครับ Golden Tree Asset Management นะครับยักษ์ใหญ่ด้านการจัดการสินทรัพย์ของสหรัฐผู้มีพอร์ตการลงทุนมากกว่า 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ได้เข้าซื้อ Bitcoin บางส่วนนะครับซึ่งการเข้าซื้อดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อกระจายความเสี่ยงGolden Tree ก่อตั้งขึ้นเมื่อ2ศตวรรษน่าจะประมาณสักปี2000นะครับหรือปี90เนี่ยแหละผู้จัดการสินทรัพย์มีสำนักงานใหญ่นะครับในนิวยอร์กและสำนักงานที่เกี่ยวกับการเงินนะครับสำคัญเป็นเมกะซิตี้เลยนะครับน่าจะมีลอนดอนสิงคโปร์โตเกียวและซิดนีย์ด้วยจึงถือได้ว่าการลงทุนนะครับและสถาบันอันเนี้ยนะครับเกี่ยวกับบริษัทเนี้ยเป็นไปได้เลยว่าจะเป็นวานและมีอิทธิพลต่อวงการของคริปโตเคอเรนซีในอนาคตนะครับตามรายงานของ The Street นะครับสถาบันน่ะได้เข้ามาลงทุนน่ะในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีโดยการซื้อบิตคอยน์ที่ไม่มีการเปิดเผยได้แหล่งข่าวนะครับเผยว่าการใส่บิตคอยน์เข้าไปในพอร์ตของการลงทุนของบริษัทนั้นถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับแยกออกมาจากกลยุทธ์ดั้งเดิมที่เคยใช้เมื่อแล้วหลายปีนะครับนอกจากนี้ Golden Tree นะครับยังมีการปรึกษากันภายในทีมและองค์กรด้วยนะครับว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีด้วยชื่อที่โดดเด่นที่สุดนะครับที่มีความใกล้เคียงกับ Golden Tree ตัวนี้คือ BlackRock BlackRock นะครับก็เป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับที่เข้ามาลงทุนในสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็ได้มีการซื้อบิตคอยน์ผ่าน CME นะครับและมีกำไรเพิ่มขึ้นราวประมาณ 360,000 ดอลลาร์ในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับ Stone Right นะครับเป็นอีกยักษ์ใหญ่หนึ่งของ Wall Street ที่ยื่นเอกสารต่อ SEC เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้มีการทำซื้อเข้ามาในวงการของคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเช่นกันแนวโน้มที่จะขยายออกไปนอกสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับโดยมีบริษัทของอิสราเอลนะครับชื่อว่าอันชูลัชฮามนะครับซื้อบิตคอยผ่านเกสเกลบิตคอยทัชเช่นกันฉะนั้นตัวเนี้ยนะครับที่ชื่อGolden Tree เนี่ยนะครับหรือว่า Golden Tree Asset Management เนี่ยน่าจะมีอิทธิพลมากนะครับในวงการของคริปโตเคอเรนซีในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับแทบจะไม่แพ้กับ BlackRock เลยฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องไปติดตามในข่าวในวันต่อๆไปด้วยกันแต่สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับฝากที่จะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปให้ความคิดเห็นกันได้และก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่จะเป็นกำลังใจให้กับช่องเราที่จะพัฒนาคอนเทนต์ต่อไปไม่ว่าจะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับกดปุ่มติดตามและสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามทั้งหมด4ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบล็อกดิจิตอล Facebook YouTube LINE กลุ่มนะครับแล้วก็ LINE กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยเพราะใน LINE กลุ่มเนี่ยมันก็มีรายละเอียดนะครับในการพูดคุยกันหาเพื่อนหาที่ปรึกษาหาพ่อหาแม่หาอาจารย์หาที่ปรึกษาได้หมดเลยนะครับฉะนั้นเข้าไปสามารถที่จะทำให้ชุมชนคริปโตเคอเรนซีเติบโตไปด้วยกันและผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะสามารถที่จะรับชมได้นะครับและผมหวังว่า Bitcoin จะ Go to the Moon ไปด้วยกันนะครับและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนั่นเองสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ